สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชดาจวังกรคุณหมอพิตี้นะคะปัญหาหญิงคิดถึงหมอดาวค่ะมีคำถามจากทางบ้านนะคะเป็นทั้งสาวเล็กสาวใหญ่สาวน้อยถามขึ้นมานักต่อนักแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่เพียงแค่สาวๆที่อยากรู้ค่ะเพราะปัญหานี้หมอดาวเชื่อว่าหนุ่มๆหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าซิ่งหรือไม่ดูที่ไหนกันนะจริงหรือไม่ดูที่ไหนกันนะปัญหาคือว่าอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคู่นอนเนี่ยนะคะ เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าจริงหรือไม่ให้ดูที่ใจของเจ้าตัวค่ะให้ถามเจ้าตัวเองถึงจะรู้แต่การที่ไปถามเจ้าตัวก็อาจจะแบบเอ๊ะอะไรกันคราวนี้ทำไมล่ะทำไมขนาดหมอยังตอบไม่ได้ไม่ใช่ว่าหมอกักข้อมูลนะคะกลับมาเรียนรู้ด้วยกันก่อนนะคะเรื่องราวของการที่ว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาจะซิงหรือว่าเขายังอยู่ในความเป็นสาวพรหมจรรย์เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าไฮเมนหรือว่าเยื่อพรหมจรรย์เยื่อพรหมจรรย์ที่ว่านี้นะคะจะเป็นเหมือนลักษณะเยื่อบุนะคะที่กั้นกลางนะคะระหว่างช่องคลอดภายนอกกับภายในนะคะซึ่งไฮเมนตรงจุดนี้นะคะจะมาพร้อมกับอวัยวะเพศหญิงแต่ในความเป็นจริงไฮเมนเนี่ยก็มีหลายชนิดค่ะบางครั้งนะคะจะมีเป็นช่องรูเปิดน้อยๆนะคะบางครั้งนะคะตัวไฮเมนจะเป็นรูพุนๆบางครั้งจะแหวกออกมาเป็น2รูแต่บางครั้งค่ะน่ากลัวมากคือไฮเมนปิดสนิทเลยค่ะซึ่งกลุ่มที่ไฮเมนปิดสนิทเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อคุณผู้หญิงคนนั้นเริ่มโตจากเด็กหญิงนะคะเป็นนางสาวเริ่มที่จะมีประจำเดือนอาจจะมีปัญหาชีวิตคือเลือดประจำเดือนออกมาข้างนอกไม่ได้เพราะว่าติดไฮเมนก็มีนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะบางคนนะคะก็จะงงสงสัยกับชีวิตว่าเอ๊ะอะไรยังไงนะคะคุณผู้ชายคะคุณมาถามหมอก็ตอบให้คุณไม่ได้ถึงแม้คุณอยากจะจับคุณผู้หญิงข้างกายมาตรวจเพราะว่าอะไรคะเพราะไฮเมนที่ว่าเยื่อพรหมจรรย์ที่ว่านี้บางครั้งนะคะในการออกกำลังกายของคุณผู้หญิงเนี่ยก็คือว่าย้อนกลับไปเป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยเวลาที่เราออกกำลังกายวิ่งเล่นแหกแข้งแหกขาบางครั้งเยื่อพรหมจรรย์ตรงนี้มันขาดออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมันอาจจะขาดโดยที่มันไม่ได้มีเลือดออกมาก็ได้ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคนคนนึงมีเพศสัมพันธ์ปุ๊บแล้วมีเลือดออกมาคนคนนั้นคือสาวพรหมจรรย์ไม่ใช่และในทางกลับกันค่ะการที่มีเลือดออกมาหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์อาจจะหมายความว่าคุณกำลังจะมีประจำเดือนหรือเปล่านะคะหรือว่าเพิ่งหมดประจำเดือนใหม่ๆหรือเปล่ามันไม่ได้หมายความว่าคนที่จะเป็นพรหมจรรย์เนี่ยจะต้องมีเลือดโอเคมั้ยมันไม่ได้ลิงก์กันเนาะนอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งที่หมอดาวอยากจะเน้นที่สุดก็คือเรื่องของการให้เกียรติกันค่ะการที่เราเนี่ยเหมือนไปปรามาสว่าอีกฝ่ายเนี่ยต้องพรหมจรรย์หรือไม่พรหมจรรย์เนี่ยมันเป็นการที่เหมือนหยามกันเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้กลับมามองว่าจะพรหมจรรย์หรือไม่อยู่ที่ใจว่าเราเนี่ยโอเคที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันไหมและที่สำคัญที่สุดๆจริงๆก็คือเรื่องของเซฟเซ็กค่ะให้มีการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ไม่ให้มีการตั้งครรภ์โดยที่เราไม่พึงประสงค์ตรงนี้ต่างหากที่อยากให้เน้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครนะคะยังมีข้อสงสัยอยากจะถามอยากจะคอมเมนต์อะไรนะคะก็ติดต่อได้ที่ Eternity Clinic ข้างล่างนี้ตามที่ขึ้นมาให้เห็นหรือว่าจะลิฟต์คอมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้หมอดาวก็ยินดีมาตอบนะคะสำหรับวันนี้คุณหมอพิตติ้งต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ